ทำไมถึงได้มาร่วมทำกิจกรรมที่ Mindfulness Care ตัวนี้นะคะเนื่องจากเราแน่นอนค่ะเนื่องจากเราต้องมีความทุกข์ใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าการอยู่ในโลกข้างนอกก่อนที่จะมาเจอที่นี่เรารู้สึกว่าความทุกข์ของเรามันยิ่งใหญ่มากเราก็ไม่สามารถจะหาทางออกได้เราไม่สามารถจะหาวิธีใดที่ทำให้เรามีความสุขในโลกของปัจจุบันในชีวิตปัจจุบันของเราได้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะมองหาอะไรก็ได้ที่จะสามารถแก้ไขตรงนี้ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นได้ค่ะความรู้สึกที่เราชอบมากที่สุดคือความรู้สึกที่เราได้ปลดปล่อยในทุกๆเวลาที่เราได้ร่วมกิจกรรมนั้นๆค่ะเรารู้สึกเราได้ผ่อนคลายความทุกข์ของเราให้มันเล็กลงเล็กลงทีละนิดไม่ว่าทุกกิจกรรมมันสามารถส่งผลสามารถทำให้ทุกเราดูเล็กลงขึ้นได้ค่ะคือได้ฟังจากชื่อ Mindfulness Care ก็คือการรักษาจิตใจตัวเองการมารู้จักมาเรียนรู้ตัวเองแล้วทำให้ตัวเองกลับมามีพลังได้อีกครั้งหนึ่งทุกๆกิจกรรมมีความหมายแล้วก็ทำให้เราเปิดใจทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะผ่านความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นทุกๆกิจกรรมประทับใจหมดที่ชอบก็คือมาได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่ทำให้เรามีชีวิตใหม่ๆร่วมกันก็จะไปปรับในเรื่องของให้มีสติและสมาธิเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขข้อคิดถามว่านำไปปรับใช้ในชีวิตยังไงได้บ้างนะคะคือปกติแล้วเป็นคนไม่ได้เชื่อเรื่องธรรมะสักเท่าไหร่นะคะว่าธรรมะจะเยียวยาจิตใจของเราแล้วก็เข้าถึงความรู้สึกของเราได้จริงๆค่ะแต่มาที่นี่หลักการการสอนหรือทุกอย่างที่อยู่ในคอร์สนี้บอกเลยค่ะว่ามันเข้าถึงความทุกข์ของเราได้จริงแล้วก็มันเหมือนเป็นการรักษาที่ตรงจุดแล้วก็เยียวยาได้ตรงจุดจริงๆค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเอาไปนำไปใช้ในชีวิตจริงของเราได้หมดเลยค่ะถ้ามีสติไม่ว่าคุณจะมีความทุกข์หรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะผ่านมันไปได้ค่ะถ้าคุณอยากมีสติคุณต้องมาที่นี่และเข้าคอร์สนี้แล้วคุณจะได้เมื่อพี่มาอยู่ที่เนี่ยผ่านคอร์สเนี้ยสิ่งที่จุดเริ่มต้นที่พี่ได้คือความเข้มแข็งของพี่มันกลับคืนมาพี่เชื่อว่าพี่แข็งแรงมากพอที่จะขึ้นมาเป็นคนที่มีกำลังใจด้วยตัวเองอีกครั้งนึง